ไม่ให้เจ๊งเพื่อให้มีความเสี่ยงกับการทำธุรกิจผิดพลาดค่ะบุ๊คให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดอย่าพูดคำนั้นมันเป็นคำมันไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าเสียงเริ่มเราบอกว่าเราเน้นเรื่องของการจัดสรรใช่ไหมแล้วก็มองโลกในแง่ดีเพราะฉะนั้นคำไม่ดีเราจะไม่ใช้โอเคเดี๋ยวถ้าน้องจะทำน้องจะมาปรึกษาก่อนทีนี้ต่อจากนี้บุ๊คมีเวลาไหมเนื่องจากว่าพี่นัทเจ้าของธุรกิจไม่ว่างได้ยังไงคะต้องไปใช่ค่ะคือธุรกิจเนี้ยอาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นตัวอย่างที่จะให้บุ้งอะลองได้เข้าใจขึ้นลองฟังดูแล้วลองเอามาปรับใช้ถึงแม้ว่ามันจะแตกต่างจากธุรกิจเสื้อผ้านะค่ะคือธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจบริการซึ่งมันต่างจากบุ้งอยู่แล้วเมื่อกี้ที่บุ้งโดยธรรมชาติของตัวผลิตภัณฑ์อันนั้นคือการบริการอะไรเป็นสินค้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยจับต้องได้เลยจับบริการทีมันต้องสัมผัสด้วยความรู้สึกที่เราได้รับด้วยถ้าเป็นบริการเนี่ยตัวของสินค้ามันไม่มีตัวตนค่ะใช่ไหมดูฟังแล้วเนี่ยมันจะยากกว่านะยากที่จะบริหารจัดการแล้วก็คนที่จะมาให้ข้อมูลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบมีประสบการณ์นะะต้องมีเกินกันบ้างแล้วล่ะค่ะว่าเรามันจะไปที่ไหนเดี๋ยวนั่งรถไปนี่ช่วยเล่าพี่จิ๊บช่วยให้หนูฟังด้วยละกันที่นัดไว้ช่วยน้องหน่อยก็วัดนัดท่านพ่อหลวงพรหมินทร์ไว้ก็ท่านก็ได้ทำธุรกิจบริการในเรื่องของโฮมสเตย์นะคะเป็นธุรกิจที่คือจริงๆเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจพี่ก็อยากให้บุ้งมองธุรกิจที่เป็นผู้ให้ระดับนึงนะว่าเวลาเราทำการค้าเนี่ยเป้าประสงค์หลักของเราเนี่ยคงอยากจะสร้างสินค้าและบริการที่ตอบสนองคนให้เขามีความสุขด้วยคุณค่าที่แท้จริงเหมือนแจ็คมาเวลาแจ็คมาทำธุรกิจไอ้อาลีบาบาคนจีนเนี่ยที่ทำเว็บไซต์อาลีบาบาเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยสร้างให้คนจีนเนี่ยมีงานทำแล้วก็อยากทำให้แบบทุกคนได้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นคือเริ่มต้นของการทำธุรกิจเนี่ยข้างในลึกๆนักธุรกิจทุกคนควรจะเริ่มจากการเป็นผู้ให้นะคะอยากที่จะทำสินค้าและบริการให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งพ่อหลวงพรหมินทร์เนี่ยก็จะใช้หลักการนั้นนะคะก็คืออยากเริ่มต้นทำธุรกิจโดยใช้ทุนเนี่ยเนาะที่หมู่บ้านเนี้ยมีอยู่นะคะชื่อหมู่บ้านแม่คำปองโอ้โหแค่ชื่อก็น่าไปน่าไปแล้วใช่ไหมก็ได้ยินมาบ่อยมากแล้วก็แต่ท่านจะไม่อยากว่าเอาของที่มีอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะมาทำเพื่อให้สร้างมันมีคุณค่าอยู่แล้วใช่ไหมก็สร้างให้มันเป็นมูลค่าขึ้นมาเพราะนั้นหลักคิดตั้งแต่เริ่มต้นน่ะพี่มองว่าพ่อหลวงอ่ะใช้หลักคิดที่ถูกต้องคือหลักคิดของการทำธุรกิจและเป็นผู้ให้ไม่ได้คือส่วนใหญ่เราทำธุรกิจเราจะเน้นบอกว่าทำธุรกิจต้องเกิดกำไรคุณถึงเลือกที่จะทำใช่ไหมเน้นกำไรแต่เราอยากสอนเด็กในยุคสมัยนี้นะคะว่ากำไรเป็นส่วนหนึ่งแหละแต่คุณควรจะเริ่มคิดของการเป็นผู้ให้แล้วมันจะมาเองนะคะเพราะนั้นถ้าเริ่มต้นดีทุกอย่างก็จะต้องออกมาดีเพราะนั้นพ่อหลวงพรหมินทร์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างของการทำธุรกิจเชิงบริการที่อยากจะให้คนในหมู่บ้านเนี่ยนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็เห็นความเป็นศักดิ์ศรีของตัวเองทำศักดิ์ศรีของตัวเองให้คนในหมู่บ้านรู้สึกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าบุ้งไปฟังแล้วเนี่ยคนในหมู่บ้านของพ่อหลวงพรหมินทร์เนี่ยตอนแรกอาจจะไม่ค่อยมั่นใจอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องไปติดตามดูเริ่มอยากเจอตัวจริงแล้วค่ะแต่ว่าทีนี้มันจะเกี่ยวแต่ก่อนไปนะต้องรู้อะไรนิดนึงให้กันอาจจะต้องนิดนึงทำความเข้าใจกับบุ้งก่อนแต่ว่าท่านพ่อหลวงพรหมินทร์นะคะตอนนี้ปัจจุบันท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นท่านธีรเมธเนาะแต่ว่าเดิมทีที่ท่านเริ่มตั้งเริ่มทำเนี่ยท่านใช้ชื่อว่าท่านพ่อหลวงพรหมมินทร์เดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดเนาะแต่จะแนนพอจะให้พื้นฐานอะไรกับบุ้งในทางเศรษฐศาสตร์ก่อนไหมว่าในพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่ในทางทฤษฎีใช่ไหมคะแล้วเราไปดูหน้างานที่ท่านพ่อหลวงดำเนินการธุรกิจบุ้งก็จะได้ประยุกต์ใช้เห็นหลักการเห็นคอนเซ็ปต์ใช่ไหมเสร็จแล้วอาจจะได้ไปทำธุรกิจของตัวเองได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นค่ะก็ตอนแรกที่คุยกับบุ้งไปในเรื่องของความต้องการหรือว่าดีมานด์เนี่ยตัวสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่จับต้องได้แต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะไปดูเนี่ยมันซับซ้อนยิ่งกว่าสิ่งที่แบบจับต้องได้เพราะว่าอาจารย์จิ๊บเนี่ยพูดในเชิงมูลค่าด้วยคุณค่าไม่ใช่มูลค่าคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการสร้างธุรกิจนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เวลาจะวัดความต้องการหรือว่าวัดดีมานด์เนี่ยคือก็ทำยากอีกระดับหนึ่งใช่อย่างความต้องการซื้อของผู้บริโภคโดยทั่วไปเนี่ยเราก็นับจำนวนสินค้าใช่ไหมคะที่ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นสิแต่ก็น่าสนใจนะใช่แล้วดีมานด์จะวัดจากอะไรดีมานด์ของการท่องเที่ยวคือมันจะยากยิ่งขึ้นนั่นน่ะสิค่ะนะคะแต่ก็เข้าใจไม่ยากหรอกอาจารย์เน้นโดยปกติเนี่ยดีมานด์ของการท่องเที่ยวนะคะก็จะวัดจากรายได้ของนักท่องเที่ยวมันจะไม่ใช่แบบจะไปซื้ออะไรล่ะมันไม่ได้เป็นตัวสินค้านี่ถูกไหมคะเงินที่ไหลเข้ามากับการใช้บริการอาจจะวัดจากรายได้ของนักท่องเที่ยวนะคะหรืออาจจะวัดจากจำนวนวันที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจที่จะอยู่ณตรงนั้นค่ะนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวก็จะมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นท่องเที่ยวเชิงโฮมสเตย์ที่เป็นแบบเชิงธรรมชาติก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงอาจจะเป็นในส่วนของรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าพวกภูมิปัญญาพื้นบ้าน อะไรแบบนี้นะคะก็คือเราคงจะต้องไปฟังพ่อหลวงก่อนว่าธุรกิจหรือว่าบริการที่เขาทำมีอะไรบ้างนะคะถึงจะค้นหาความต้องการของผู้บริโภคได้ส่วนอุปทานของการท่องเที่ยวอุปทานบ้างถ้าเป็นอุปทานของการท่องเที่ยวก็จะต้องดูว่าผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการการท่องเที่ยวมีใครบ้างเท่าที่พี่ทราบพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยเขาทำเป็นเครือข่ายเพราะฉะนั้นความน่าสนใจของธุรกิจเนี่ยก็คือเขาจะเน้นการสร้างเครือข่ายนะคะแล้วก็เหมือนมีผู้ผลิตหลายรายแล้วก็ตกลงที่จะจัดการร่วมกันซึ่งแตกต่างที่จะทำไปพร้อมๆกันอย่างนี้คือมีเจ้าของโฮมสเตย์หลายที่แล้วก็มาจับมือคือบางเจ้าของเนี่ยอาจจะทำธุรกิจนึงที่เอื้ออีกธุรกิจนึงนะคะเช่นอาจจะมีเจ้าของร้านนวดนะคะจับมือกับเจ้าของที่พักนะคะหรือเจ้าของร้านอาหารเนี่ยก็คือถ้ามาพักแล้วถ้าเกิดว่าอยากทานข้าวก็ไปตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการแบบอยากสนุกผ่อนคลายก็ไปตรงนี้นี่อุปทานตรงคืออะไรอ่ะอุปทานโดยตรงของโฮมสเตย์ก็คือตัวบ้านโฮมสเตย์เนาะคือที่พักอย่างเดียวที่พักเนี่ยคือตัวอุปทานที่แท้จริงในเรื่องโฮมสเตย์ค่ะก็ที่พักอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ว่าดึงดูดนะคะอาจจะไม่ดึงดูดอาจจะต้องดูพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้วยว่าเวลาเขาไปเที่ยวเนี่ยคือเขาไปแค่วันเดียวแล้วกลับหรือว่าเขานิยมที่จะพักแล้วต้องเก็บข้อมูลกระทั่งว่าเขาพักกี่วันเพื่อที่จะเอาไปทำอะไรออกแบบแผนการท่องเที่ยวแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบุ้งอาจจะต้องถามเขานิดนึงด้วยนะคะว่าเอ๊ะจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการไปเที่ยวที่นี่อย่างเดียวหรือว่ามันเป็นทางผ่านหรือใช้เวลาไปที่นั่นที่นี่เท่าไหร่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสามารถนำมาวิเคราะห์นะคะมูลค่าของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นได้แล้วมูลค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะตอบเรื่องของคุณค่าที่พี่จิ๊บบอกเมื่อกี้ค่ะคุณค่าที่พี่จิ๊บพูดเมื่อกี้เป็นเรื่องของความยั่งยืนที่คนในชุมชนมีความสุขแต่ความสุขคือสิ่งแอปสิ่งเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันรู้สึกได้มันรู้สึกเราเลยรู้สึกได้เนาะแต่เราบอกคนอื่นไม่ได้ว่ามันมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะต้องตีค่าออกมาเป็นเชิงตัวเลขยกตัวอย่างเช่นรายได้ของคนที่นั่นเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่ทำให้เขาไม่ต้องออกไปทำงานในเมืองใช่แล้วก็ดูแลหันกลับมาดูแลคนในครอบครัวก็อากาศจะดีคล้ายๆที่นี่แหละแต่เราจะขึ้นไปสูงกว่าที่ที่พี่ให้รูมพักตรงนี้นะจะขึ้นไปสูงอีกประมาณ6กิโลเมตร
ต้องติดตามไปเลยไหมคะไปเลยแล้วกันพร้อมหรือยังน้องพร้อมมากเดี๋ยวไปเอากระเป๋าไปแต่ก่อนพร้อมนี่สรุปนิดนึงว่าหลักการที่ต้องรู้มันมีเรื่องของอุปสงค์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องของอุปทานใช่ไหมถ้าเป็นตัวอย่างของพ่อหลวงธีรเมศนะคะคุณธีรเมศที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยเนาะก็จะมีเรื่องของอุปสงค์ก็คือความจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช่ไหมคะกับอุปทานก็คือเรื่องของโฮมสเตย์แต่อย่างไรก็ตามบุ้งจะเห็นแล้วก็เป็นเครือข่ายแล้วบุ้งก็จะเห็นวิธีการบริหารจัดการในการทำธุรกิจว่าเราไม่ใช่รู้แค่อุปสงค์อุปทานนะแต่ว่าในเชิงการทำธุรกิจสิ่งที่จะต้องรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ที่ท่านมีเนี่ยคืออะไรเนาะแล้วไปติดตามตอนต่อไปนี่ฟังหลักการไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอตัวจริงเลยดีกว่าจะได้เล่าและเห็นบรรยากาศไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะโอเคแม่กำปองใฝ่ฝันมากเห็นในอินเทอร์เน็ตมาเยอะมากค่ะสวยค่ะในอินเทอร์เน็ตไปเลยไปเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะ